ผมร้านรูปพันธ์ทั้งหมดร้านนี้ทั้งหมดกลับไปนู้นก็ไม่มีใช้เช็ดออสตาก็ไม่มีให้สุ่มทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านบาร์ช็อปนะครับผมนะร้านเดอร์บาร์เตสีระบบกลุ่มนะครับผมนะแล้วก็มีบริการกดเกมพาร์ทในบล็อกบูธแล้วก็รับกดผ่านวันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ยังมีรับกดเยี่ยมแนวตาทุกที่เป็นแบบนะครับผมนะถ้าเกิดสนใจก็ดีนะร้านเลยครับร้านบาร์ช็อปนะครับผมเออสถานก็ไม่มีใช้สกิลก็ไม่ครบสกิลไม่รู้จะทำสักทีทำยังไงดีครับเฮ้ยมันได้กับน้ำมีหมดสถานเลยวะรู้เปล่าเราอ่ะมีร้านแนะนำไม่โอ้อะไรกันนี่ร้านอะไรเหรอร้าน Info Shop ที่ไหนล่ะโอ้เป็นต้องร้านนี้อ่ะเป็นร้านที่เราฟาร์มสัตว์หางแล้วเราขายสัตว์ไม่ได้เลยก็ฟาร์มเวลของแรงสัตว์มากมายหลายมีทุกช่วงบอกไม่ต้องครับกดเกมในภาษาเขาไม่เห็นเลยนะคนได้โอ้อะไรกันนี่มันเป็นต้องเลยนะถ้าสนใจก็มีสัตว์ร้านนี้ร้าน Info Shop ไปกันเจ๊ไปกันเฮ้ยเจ๊แล้วทำไมจริงๆครับเนี่ยเฮ้ยไหนไหนยังไม่เพียงพอใช่ไหมล่ะงั้นเรามีร้านรับฟาร์มแนะนำนะร้านชิโร่ทักเอ็กช็อปเป็นยังไงล่ะเป็นร้านรับฟาร์มมูลค่ารับกดผลได้นะแล้วเราใช้บริการด้วยถ้าเกิดสนใจแล้วก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมฟาร์มเบลมาตั้งนานแล้วเบลก็ไม่ทันทีไม่ได้เอาสตาร์ทก็หมดทำยังไงดีครับงั้นผมขอแนะนำร้านก็อตโนบัสนะครับผมนะร้านรับฟาร์มเบลบัฟฟูดรับผลที่สามบัฟฟูดด้วยครับผมนะแล้วก็กดเกมพาร์ทบัฟฟูดด้วยนะครับผมนะก็มีกดเนี่ยสตาร์ทก็ดีเป็นด้วยครับผมนะก็สนใจใช้บริการก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็มีร้านเอ็นทีช็อปด้วยครับผมร้านเอ็นทีช็อปก็เป็นร้านรับฟาร์มเบลบัฟฟูดแถวนั้นก็ยังมีขายไก่พันของบัฟฟูดด้วยครับผมนะก็สนใจใช้บริการก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมนะไอออนไอโนบนายอยากแข่งขึ้นหรือเปล่าเรามีร้านแนะนำนะร้านแบ็คมาร์เก็ตนะครับผมแล้วก็ร้านสตาร์ทแบบบูธนะครับผมน้องโรบอทเข้ามาแล้วก็มีบริการขายรหัสด้วยครับแล้วก็ยังมีบริการรับกดผลิตสาขาบอลและเกมพาร์ทในบูธด้วยครับผมนะแล้วก็ร้านคิวช็อปเอ็กซ์เข้ามาร้านรับกดผลิตสาขาบอลรับกดเกมพาร์ทในออสตาร์ทที่เป็นเก็ตเข้ามาแล้วก็รับกดเกมพาร์ทในบูธด้วยครับผมนะแล้วก็ถึงมีรับตามด้วยครับผมนะก็ให้เราใช้บริการกันได้ที่ได้ครับผมถ้าคุณกำลังหาร้านฟาร์มบัฟฟูดอยู่นะครับผมนะผมขอแนะนำร้าน FNS Studio นะครับผมนะก็ยังไม่ขึ้นการบริการของร้านไม่ได้ครับผมนะใครสนใจก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมนะไปดูครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านนึงครับผมนะก็วันนี้นะครับคุณผมชิโร่คุงนะครับนะก็วันนี้เรามาอยู่กับท่านกิตทัศน์เหมือนเดิมครับผมนะท่านอาจารย์กิตทัศน์ของเราคนเดิมนั่นเองครับผมนะผู้ที่เชี่ยวชาญในการสอนคอมโบนะครับผมนะก็มีวันนี้ได้ก็ทุกคนเพราะคนนี้เลยครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามมาให้ผมกันด้วยนะครับผมนะก็ใครที่มาใหม่ชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจผมเลยครับนะเหมือนเดิมนะครับหนึ่งกำลังใจของท่านเนี่ยก็คือหนึ่งในตามของท่านเองครับผมนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เอื้อมนิ้วขึ้นมากดติดตามผมนะครับผมนะขอบคุณจากใจจริงนะครับผมนะก็วันนี้นะครับนะเราจะมาทำการสอนคอมโบ3ดาบในยุคผลตื่นนะครับผมนะหรือว่าในยุคอัปเดต13นั่นเองครับผมนะก็คือผมจะใช้ผลน้ำแข็งนะครับแล้วก็3ดาบนะครับผมนะผลน้ำแข็งนี่คือต้องเอาเวกนะครับนะหรือจะไม่เอาเวกก็ได้แล้วแต่ครับนะแล้วแต่เราเลยครับผมนะเราจะใช้เอาเวกหรือไม่เอาเวกเดี๋ยวก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยครับนะส่วนสแตทครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ครับนะอันนี้คือสแตทนะครับผมนะเผื่อใครถามเนาะก็อันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคอมโบแรกกันเลยครับผมก็คอมโบนี้ก็คอมโบแรกนะครับผมนะก็เอาแบบพื้นๆไปก่อนเนาะอาจจะยังไม่ตายนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปกันได้เลยนะครับผมนะอาจจะมีวันช็อตเลยก็ได้นะถ้าเกิดแบบค่าหัวเท่ากันเนาะไปดูคอมโบต่อไปนะครับผมนะก็เป็นอีกคอมโบนึงนะครับนะที่ใช้ได้เลยครับผมนะแต่นี่คือบัฟห่างกันเนาะมันเลยไม่ตายนะครับผมนะอันนี้ผม10ล้านนะส่วนฝั่งมารินของท่านกิตทัศน์นะครับอยู่ที่8ล้านนะครับผมนะมันเลยไม่ตายเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูอีกคอมโบหนึ่งกันได้เลยครับผมก็คอมโบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมนะก็เอาทำดูได้นะสำหรับผมนะผมคิดว่าสามดาบมันน่าจะดาเมจน้อยกว่าเดิมแล้วนะไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่านะใครที่คิดมันผมก็สามารถบอกมาได้นะครับนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าสามดาบมันดาเมจมันโดนเนิร์ฟหรือเปล่านะคือผมคิดว่ามันเบาลงกว่าตอนยุคสมัยอัปเดต9อัปเดต10ที่ตอนนั้นสามดาบกำลังรุ่งเลยนะครับผมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสามดาบมันจะโดนอันนี้หรือเปล่านะเพราะนี่ผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมก็ถ้าใครรู้ก็บอกมาได้นะครับผมนะแล้วมันเป็นดาบที่คอมโบกับผลตื่นค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปได้เลยครับผมแล้วก็สกิลแซดต่อได้ไหมต่อได้ไหมได้หรือไม่ได้ no โอเคก็ถ้าเกิดมันต่อได้นี่ก็
น่าจะตายเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นคอมโบสุดท้ายที่เราให้ท่านกิตทัศน์สอนให้นะผมแล้วก็เกือบตายแล้วท่านผู้ชมถ้าเกิดถ้าหัวเท่ากับมีมีกใช่ไหมโอเคมีอีกเนาะเดี๋ยวให้กิตทัศน์แถมอีกนะครับผมนะโอเคท่านกิตทัศน์ครับมาเฮ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับโอเคพายุใช่ไหมแล้วก็มีสกิลมันคูลดาวน์เสร็จไหมพอพายุปุ๊บเนี่ยสกิลแซดเนี่ยโนไหมโอเคก็ตายนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็เป็นคอมโบที่เอาไว้เก็บเป็นคอมโบสุดท้ายในคลิปนี้ก็วันช็อตได้นะครับผมนะเมื่อกี้น้ำแข็งไม่โดนใช่ถ้าเกิดน้ำแข็งโดนก็จะสวยกว่านี้เนาะแต่ถ้าเกิดไม่โดนก็ไม่เป็นไรผมนะได้เหมือนกันครับผมมันก็ไม่แตกต่างกันมากหรอกท่านผู้ชมนี่คือ8ล้านนะครับใส่คอมโบ20ล้านตายนะครับผมก็เอาไปใช้กันดูได้นะครับคอมโบนี้นะครับผมนะก็เป็นไงบ้างครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่ความรับชมด้วยนะครับผมนะถ้าเกิดใครชอบใจไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อนใจผมด้วยนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านที่เอื้อมมือมากดติดตามผมนะขอบคุณจากใจจริงๆครับผมนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมนะก็ผมกับท่านกิตทัศน์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะบ๊ายบายครับ